ไอโชว์สปีดเกือบตาบอดคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนนะครับไอโชว์สปีดได้ลงคลิปของตัวเองนะครับโดยที่ว่าตาข้างขวาของเขานั้นบวมอย่างมากครับแล้วตัวของเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเขาที่บวมอย่างนี้นะครับผมแล้วเขาได้บอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีมีดแทงอยู่ที่ตาของเขาและมันเจ็บมากๆเลยนะครับและในสถานการณ์ตอนนี้ต้องทำการรักษาไอโชว์สปีดอย่างด่วนนะครับแล้วเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมานะไอโชว์สปีดก็ได้เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้รับน้ำเกลือแล้วนะครับแล้วหมอก็ยังวินิจฉัยยังไม่ได้เลยครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะรักษาตัวเองหายในตอนไหนนะครับผมเขาอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็เป็นได้นะครับทุกคนแล้วทุกคนล่ะคิดว่าไอโชว์สปีดนั้นเป็นโรคอะไรฝากคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับ